สวัสดีครับผมเผือกนะครับพงศธรจงวิลาครับอายุ37ปีสิ่งที่เรียนรู้ก็คือการเดินทางเข้าสู่ครึ่งหลังของชีวิตในแบบที่สวยงามที่สุดในมุมมองของเราครับ Listen to the cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้ โอเคสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการ Coming of Age ของ The Cloud Podcast ทุกวันอังคารนะครับวันนี้เราคิดว่าคนทุกคนคงคาดหวังว่าจะเป็นพอดแคสต์ที่เต็มไปด้วยเสียงว,วาวราะเฮฮาเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยค่อนข้างจะเห็นหน้าก็ฮาแล้วอะ่ะ ว่างันว่ากันเลยก็ได้เป็นนักแสดงหนังพิธีกรที่มีผลงานมากมาย <c oughs> แล้วก็ตลกด้วยอ่ะคนก็ต้องติดภาพอย่างนั้นแหละ <c oughs> ขอเชิญพบกับพี่เผือกพงศธรจงวิลาศนะครับสวัสดีครับสวัสด,สสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เผือกครับพงศธรจงวิลาศครับ <c oughs> ก็ <c oughs> นักแสดงพิธีกรดีเจ เราก็รับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปนี่ดาย่ารับไหมครับโดนตอนนี้รับหมดครับตอนที่รับหมดทุกอย่างครับเพราะว่าเพราะโควิดนี่แหละครับเป็นไงครับในช่วงที่ผ่านมานี่เราได้มีเวลาที่แบบได้มากขึ้นได้ได้พักผ่อนไหมหรือว่ายังไงมีทั้งข้อดีข้อเสียครับสิ่งที่ได้มาคือเวลาที่มากขึ้นแล้วก็เวลานั้นถูกใช้ไปในขณะที่ลูกกําลังกําลังต้องการเวลาพอดีอยู่ในจังหวะที่ลูกกําลังเติบโตกําลังเรียนรู้กําลังกําลังสร้าง สายสัมพันธ์กับคนที่เขาเขาคุ้นชินก็คือคุณพ่อคุณแม่พอดีโควิดมาพอดีผมมีเวลาแบบพาลูกเอาไปวิ่งไปเดินเล่นเข็นรถได้ใกล้ชิดกับเขาแบบมากเลยครับในช่วงนี้แต่สิ่งที่หายไปก็คือรายได้ลูกกำลังโตด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ใชแล้วก็ทำบ้านด้วยครับก็เลยก็เลยหนักหน่อยคุณ คุณเคยเคยเห็นตัวเองในวัยสามสิเจ็ดปีก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยเรามองชีวิตในวัยสาิบเจ็ดปีว่ายังไงโอ้อาจจะไม่ได้คงไม่ใช่ภาพแบบนี้แน่ๆสิ่งที่มองคงไม่ใช่ภาพที่มาเป็นนักสแสดงอยู่เบื้องหน้ามีคนรู้จักอะไรเงี้ยไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าเด็กๆถ้าความฝันเดียวที่อยากจะทำก็คงเป็นงานเบื้องหลังพอสมควรครับ อยากทําโฆษณาอยากเป็นครีเอทีฟโฆษณาซึ่งก็ได้เป็นแล้วด้วยซึ่งก็ได้เป็นไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไอ้หลังชีวิตหลังจากครีเอทีฟโฆษณาที่มาเป็นเบื้องหน้านี่เป็นชีวิตที่ไม่เคยจินตนาการไว้ก่อนเลยซึ่งถ้าเกิดเอาเอาถ้าเราถ้าสมมติเราเราไม่ได้มองเรื่องเป็นคนเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังนะครับเอามองว่าคุณคุณเผื่อในวัยสิบแปดเนี่ยมองคุณเผื่อในวัยสามสิบเจ็ดเนี่ยในคือเหมือนครึ่งชีวิตพอดีเนี่ยเราเราตั้งความหวังไว้ว่าชีวิตเราจะประมาณไหนมีบ้านหลังหนึ่งนะครับ <Check. S 2> มีภรรยา <Check. S 2> แล้วก็มีลูก <Check. S 2> ตื่นมามันเหมือนเหมือนภาพวาดตอนเด็กๆที่เราจะวาดบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มีหลังคาเป็นเป็นหน้าจัว่วแล้วก็ต่อสี่เหลี่ยมค้างหมูพระอาทิตย์ขึ้นมุมภาพมีนกอะไรอย่เงี้ยนั่นแหละคือภาพแฟมิลีที่เราแบบเราจินตนาการไว้ว่าสักวันหนึ่งอยากมีนั่นทำให้ผมเป็นเด็กที่ ไม่ใช่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่ค่อนข้างจะคลั่งรักมาตั้งแต่แต่สมัยนั้นแล้วอยากมีครอบครัวอยากอยากตื่นมาแล้วเรามองซ้ายมองขวามีลูกเรามีภรรยาเรามีบ้านเราเราเราอยากอยากเห็นภาพแบบนั้นซึ่งอันนี้ก็เหมือนว่าเราเราได้ทก็ถือว่าเรานมันก็ตามนั้นใช่ก็ทิปภาพที่เราอยากเห็นก็วันนี้ก็ได้มีแล้วอย่างเงี้ยอืมอืครับถ้าเกิดเรามองกลับมาที่คําถามของรายการคอนเซปต์รายการเราครับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวัยสามเจ็ดปีสิ่งเนี้ยคืออะไร ผมกลับไปไปโฟกัสที่ครึ่งหลังของชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมมั้งครึ่งหลังของชีวิตอันนี้ห<ช>มายถึงว่าหลังจเหมือน,นปเป็น,<า>นถ้าเป็นฟุตบอลก็คือเป็นฮาร์ฟไทม์เป็นเป็นครึ่งหลังละ่ะเราผ่านครึ่งแรกมาแล้วของชีวิตอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบนั้นแล้วก็ด้วยงานด้วยครับด้วยงานที่ทําอย่างพุทอธพุทธอย่างเงี้ยเราได้เห็นเขาเรียกอะไรเวียน่หยตายเกิดหรอวัฏจักร ของชีวิตมากขึ้นในหลายๆมุมมองแบบว่าความไม่แน่นอนของชีวิตในหลายๆบทเรียนที่เราได้รับมาจากหลายๆสายหลายๆเรื่องราวอะไรย่างเงี้ยครับ,รบผมเลยไปโฟกัสไอ้ครึ่งที่เหลือของชีวิตสมารช่วงนี้ว่าว่าเราไม่รู้หรอไอ้ครึ่งที่เหลือตอนนี้มันมันจะยาวนานสักกี่ปีกี่กี่เดือนกี่วันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ ครึ่งที่เหลืออย่างอย่างสบายใจยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมพักครึ่งที่เหลือไว้ก่อนใช่อันนี้อันนี้เสียงโอเคเสียงแลบมาไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเสียงลูกเป็นแบ็กกราวน์เล็กน้อยถ้าเกิดเรามองกันถึงเรื่องคือคือการการมองถึงวันสุดท้ายของชีวิตอย่างนี้ละกันใช่ครับโดยปกติแล้วเรามักจะไม่ค่อยคิดกันในช่วงวัยที่เรายังแข็งแรงอย่างนี้อยู่จากทิ่เด็นไม่ใช่วัยที่เราต้องคิดเหรอครับใช่ผมว่ายุคนี้ ไม่รู้สิหรือผมได้เห็นตัวอย่างของหลายๆชีวิตที่ที่ทำให้เราคิดเร็วขึ้นมั้งจากการที่ผมทำพุทธพุทโทอย่างเงี้ยคนเราเพวกผมดีเจสามคนเองลูกออฟเองต้นหอมเองหรืออะไรเงี้ยก็จะมีคำหนึ่งที่พูดกันบ่อยๆว่าคนเรามันพร้อมจะจากกันทุกเมื่อครับ ทั้งไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือว่าจากตายจากเป็นก็คือคนเราเลิกกันห่างหายกันไปในชีวิตหรือว่าจากตายก็คืออเสียชีวิตกันไปเพราะฉะนั้นในเมื่อวันหนึง่งเราก็ต้องจากแน่ๆเพราะฉะนั้นไอ้ก่อนที่จะจากกันเนี่ยควรทำยังไงมากกว่าที่จะทำให้การจากไปมันมันไม่ได้ทิ้ง ตำหนิในใจหรือรอยแผลให้ใครในวันที่เราแบบจากไปผมคิดแบบนี้นะจะว่าจะว่ามันเป็นที่มาของคำว่าใช้ชีวิตอย่างอย่างโลกสวยหรอหรือได้ไหมเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่าถ้าในเมื่อเราพร้อมจะจากกันทุกเมื่อ่ไอเวลาที่เหลืออยู่หรือในสิ่งที่เราจะทิ้งไว้ก่อนที่เราจะจากเนี่ยม,มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมั้งนั่นทำให้หลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยโพส เรื่องราวนิกรีบใดๆทั้งที่เมื่อก่อนจะมีบ้างวิพาก์วิจารณ์ใดๆหรือว่าระบายความรู้สึกอารมณ์ใดๆก็ตามอบอลแพ้อแมนยูแพ้ก็โพสต์ด่าแอชลียยังบ้างด่าใครบ้างเป็นเรื่องปกตินี่จริงๆคุณที่ไม่ได้พ้นเรื่องบอลนี่ไม่ได้เกี่ยวกับผลแชมป์ปีล่าสุดใช่ไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าแบบรถติดอะไรเงี้ยแต่โพสบ่นไปเรื่อยทีนี้ พอมายุคนี้ผมรู้สึกว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรดิจิตอลฟุตพิท์ใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรยที่องลอยที่เราทิ้งไว้เกิดเนี่ยเราโพสต์ด่าเฉลี่ยยังอย่างเงี้ยรถติดติดอยู่ติดไฟแดงโพสต์ด่าเฉลี่ยยังแล้วดันมีแบบสิบล้อแหกโค้งมาซัดเราหายไปเลยอย่างเงี้ยอืมสเตตัสสุดท้ายในหน้าฟีดหน้าวอลของเราที่คนจะเข้ามาเยี่ยมเยียนเราเสมอเหมือนเป็นฟุตพิท์สุดท้ายเราทิ้งให้ให้ดูคนมาดูคือด่าเฉลี่ยยังอย่างเงี้ยหรอ ผมเลยรู้สึกว่าน่าจะด่ามันมากกว่านี้อีกหน่อยใช่ <laughs> มันเลยผมไม่อยากให้คนแวะเข้ามาเยี่ยมผมในวันที่ผมไม่อยู่แล้วเจอสเตตัสแบบอย่างนั้นเ,เทียบกับการจากไปของไอดอลของผมคนหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้คือโคบีไบรอันโอ้ผมผมอยู่ในวินาทีที่เขาเริ่มประกาศว่าโคบีไบรอันเสียชีวิตตีสามผมยังไม่นอนนั่งกล่อมลูกอยู่ ทวิทสุดท้ายของโคบีไบอันคือเขาทวิทหาเลบอนเจมส์แล้วก็บอกว่าให้คอนติเนียในการให้ให้มูฟ e ดอะเกมฟอร์เวิรต่อไปคําแม่งใหญ่ oh, โค<ห>้ด้วยนี่คนรู้ไปหมดนี่คือการจากไปของแบบของตำนานเออมันโหนี่ดีนี่คือการทิ้งไว้แบบ เขายังเป็นแรงมาดานใจให้แม้กระทั่งวันที่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วทุกวันเนี้เนี่ยเพิ่งครบรอบวันเกิดเข้าไปก็คนก็ยังเอาทวิตนี้มาแบบอืมาพูดถึงเนี้ว่านี่คือทวิตสุดท้ายของเขาเพราะต้องกลับมาที่เราถ้าเรายังด่าอาจจะยังอยู่เนี่ยแม่คนเวลาเขาคิดถึงเราเนาะแวะมาเยี่ยมหน่อยดีกว่า Facebook เผื่อจงเวลาไม่อยู่แล้วไปนานล้ จอด่าแอฟรอย่างงี้มันเรารู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าวคน<บ>อื่นคิดไงผมไม่รู้นะเกิดสมมติแบบนี้ <c oughs> แชร์ไอ้พวกมีมแบบบาทสองบาทนี่โอ้โหชิเปงเลยกูดูไลดูไลสติปัญญามากเลย <c oughs> ไม่มีมบาทสองบาท <c oughs> ผมยังรู้สึก <c oughs> มันเป็นรอยยิ้มนะอ,อ๋อเวลาคนเข้ามาก็ยังรู้สึกว่าได้อมยิ้มกับไอ้มีมบ้องบอที่เราแชร์ก็ยังดีกว่าการที่เราด่าทอกันหรือว่า ใส่ความรู้สึกนิก่กทีบมากๆลงไปในใน,ในไอ้ไอล่องรอยของเราอย่าเงี้ยผมก็เลยเรียนรู้ว่ามันอาจจะเป็นที่มาที่ทําให้ปล่อยวางในสิ่งต่างๆมากขึ้นพอเรารู้ว่าสุดท้ายังไงปลายทางต้องมาถึงเนี่ยการใช้ชีวิตในทุกวันเนี้ยปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็โพสิทีฟกับมันมากขึ้นเยอะเลยซึ่งจริงๆอเนี้ยถ้าเกิดสมมุติเรามองกลับไปว่าคุณเริ่มรู้สึกปล่อยวางเริ่มอะไรเงี้ยแต่ว่า เนี่ยคุณมีลูกขวบละครีบสำคัญมากเลยนะเออแล้วการที่เราเราจะสื่อสารเราเราพี่คุณคุยกับภรรยาคุยกับลูกแบบเนี่ยเขาเขารู้สึกว่าคนไทยจะมันจะชอบถือว่าเฮ้ยอยากคุยเรื่องนี้แม่งไม่ดีเนี่ยแล้วเราเตรียมตัวแล้วดีคุยยังไงแล้วเราโอเคไหมคนรอบตัวโอเคไหมเพราะว่าเออมันผมว่าเราโตพอที่จะที่จะเข้าใจแล้วว่าเราคุยอะไรกันแล้วก็ยิ่งมีลูกเนี่ยความรู้สึกที่ที่ยึดติด ความรู้สึกที่เรายังยังยึดอยู่กับกับอะไรบางอย่างเนี่ยโ,โหยิ่งยิ่งมาแรงมากเลยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีครัเราก็จะบอกกันแค่นี้ว่ามันเป็นได้มันต้องเป็นดิลูกเราเพิ่งเพิ่งเกิดเราก็ต้องเราก็ต้องอยากอย,กอยู่กับเขาเราก็ต้องติดลูกเราก็ต้องยึดติดว่าเขาจะต้องเติบโตในแบบที่เราอยากให้เขาเป็นหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นได้ก็จะบอกภรรยาเสมอว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่เป็นสิปนี่ลูกเราเนอืย แต่สุดท้ายเราต้องเริ่มค่อยๆเพิ่มความคิดที่ว่าสุดท้ายเขาจะจากเราไปเหมือนเดิมจะนี่ไ,ไงไมาจะจากเป็นหรือว่าจากตายแค่นั้นเนองเราทั้งคู่วันหนึ่งจากเป็นก็คือเขาก็จะเป็นวัยรุ่นเขาก็จะไม่อยู่ติดบ้านแล้วเขาจะเบื่อพ่อเบื่อแม่เขาต้ไปนอนบ้านเพื่อนไปมีแฟนไปอะไรก็ตามเข้ามาหาลายัยหายไปเป็นเดือนวันหนึ่งเขาก็จะออกไปจากชีวิตเราจากเราไปเพราะฉะนั้น เราให้กำเนิดเขาเราเลี domestic, hay hay ้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดแต่ว่าเราก็ต้องไม่ยึดติดอยู่ดีเราก็ต้องปล่อยวางอยู่ดีสุดท้ายชีวิตมึงของเขาเขาจะก้าวไปทางไหนเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปซึ่งณวันนี้ยังทำไม่ได้หรอกทั้งผมและภรรยามันก็ยังทําไม่ได้หรอกแต่เราเรียนรู้ว่ามันต้องค่อยๆคิดค่อยๆค่อยๆเหมือนกับให้ภูมิต้านทานกับชีวิตทีละนิดทีละนิดว่าวันหนึ่งเขาจะเขาจะโตนะวันหนึ่งเขาจะก้าวออกไปนะวันหนึ่งก็จะเหลือเราตาแก่สองคนนะ วันหนึ่งเราก็จะเหลือเราคนเดียวนะหรือเราอาจจะไปพร้อมกันมันทุกอย่างคือความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนคือปัจจุบันนี้วินาทีนี้เนี่ยในอีก5นาที10บนาทีนี้ที่เรายังอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยพยายามที่จะใส่ความคิดนี้ทีละนิดทีละนิดมากกว่ามันคงยังไม่ได้แบบอุ้ยนะวันนี้ดีดนิ้วปลงได้เลยพร้อมจะไปได้ทุกเมื่ออะไรเงี้ยแต่ห้โยไม่หรอกแต่ว่ามันค่อยๆเสริมเรื่องพวกนี้มากกว่า มีอะไรที่เราเริ่มรู้สึกเราเริ่มปล่อยวางแบบมีเหมือนเป็นเหมืนเป็นขั้นตอนอะมีอะไรที่เราทุกวันนี้เราเริ่มปล่อยเริ่มเริ่มวางกันเราบ้างไหมหนึ่งเลยคือเรื่องการโพสต์อะไรที่มันมันจะเป็นเรื่องนกาทีฟทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็แทบจะไม่โพสต์อะไรเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยใช้ใช้ a ฟ e b o o k ในการติดตามความเคลื่อนไหวของคนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงคนที่เรารู้สึกดี แล้วก็แชร์ในเรื่องที่คนเห็นแล้วอย่างน้อยเกิดความรู้สึกด้านโพสิทีฟเพราะผมเพราะผมรู้สึกว่าผมไอเรื่องน a t ทีฟมันมีเยอะมากมายอยู่ละอืแล้วก็ผมอยากเพิ่มมูดของความโพสิทีฟบ้างอารมณ์ของความในเชิงบวกให้กับคนบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ อืมถ้าพูดถึงเป็นวิธีปฏิบัติเลยใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นมานานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครึ่งหลังของชีวิตแต่ว่าเป็นคนพยายามไม่ไปเครียดในสิ่งที่ไม่จำเป็นนะเวลานั้นหมายถึงว่าเครียดเป็นความเครียดเป็นสิ่งที่ดีคนเราควรเครียดบ้างซึ่ง แต่ถ้าความเครียดนั้นในวินาทีนั้นใน5นาที10นาทีนั้นมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอย่างที่บอกมันจะกลับมาที่ปัจจุบันแล้วถ้าปัจจุบันเนี่ยมานั่งเครียดนะมานอนเครียดนะหนาที10นาทีนะแล้วก็ยังไม่มีวิธีแก้วิธีแก้นี่คือต้องตื่นมาเช้าวันพรุ่งนี้แล้วเดินทางไปที่สำนักง,งานเขตไปเซ็นเอกสารอันนี้คือ,อการแก้ไขมสมมุตินะเพราะฉะนั้นคืนนี้ยังไม่ต้องเครียดคืนนี้นอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางออกไป แก้ไขปัญหาเจอคิวนั้นในขถานการเคห์แล้วเขาเครียดหรือว่าบ้านหลังเก่าน้ํารั่วเครียดโหเครียดโหแล้วนี่ฝนกาลังจะตกด้วยเนี่ยถามบอกตัวเองว่าเครียดตอนเนี้ยฝนจะตกไหมไม่รู้อาจจะตกก็ได้หรือไม่ตกก็ได้แล้วถ้าเครียดตอนเนี้ยถ้ามันตกมาหลังคาจะถล่มไหมก็ไม่รู้ทําอะไรไม่ได้สิ่งที่แก้ได้คือพรุ่งนี้สิบโมงตื่นไปพาช่างไปดูที่หลังอันนั้นคือการแก้ไขปัญหาของจริงอเพราะฉะนั้นชัดดาวผมจะเป็นคนชัดดาวตัวเอง ได้ดีพอสมควรอาจจะเป็นเพราะความชิลส่วนตัวของเราด้วยมั้งความเรื่อยๆของเราไม่คิดมากพอยิ่งเข้าสู่ครึ่งหลังของชีวิตด้วยมันยิ่งยิ่งปรงยิ่งยิ่งชัดดาวในหลายๆเรื่องได้มากขึ้นอย่างเรื่องที่เจอในการรับสายพูดท้องอย่างนี้ oh. โอ้โหมันยิ่งจําเป็นต้องชัดดาวเลยถ้าไม่ชัดดาวแล้วแบกกลับมาด้วยนี่ตายเลยมี เมื่อกี้เห็นพูดถึงพูดพูดถึงว่าเหมือนเหมือนคุณได้อะไรจากพุทธพุทโธได้เยอะมีอะไรที่เหมือนแบบที่เราจําไม่ไม่มีไม่มีลืมเลยมก็เป็นดราม่าเป็นดราม่าของชีวิตไปเลยอพุทธพุทโธเนี่ยการมานั่งตรงนี้เหมือนง่ายนะผมเคยบอกทุกคนเลยว่าง่ายเออผมก็ดูผมเคยดูผมก็รู้สึกว่าก็แค่รับสายคุณที่ทำงานไม่ต้องใช้พลังเยอะใช่ไม่ต้องมานั่งเออ พยายามคิดอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรจังหวะไหนให้คนตลกให้นหมปล่อยนั่งนิ่งๆฟังพูดเบาๆมันมันเป็นงานที่ง่ายครับณสองชั่วโมงนั้นเป็นงานที่ง่ายแต่ที่เหลืออีกยี่สิบสองชั่วโมงการวางตัวเป็นสิ่งที่ยากมากการวางตัวเพื่อให้สำหรับผมนะอีกสองคนจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สำหรับผมอะการเป็นดีเจพู้โทรผโทนั่นหมายความว่าชีวิตปกติคุณต้อง ผมใช้คว่าต้องดีพอที่จะมานั่งตรงนี้ด้วยถ้าคุณยังไปทําเรื่องอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าไปทําอะไรที่มันสังคมไม่อยอมรับคุณจะมีหน้ามานั่งตรงนี้เพื่อที่จะให้คําแนะนำคนอื่น,นได้ยังไงเพราะฉะนั้นอีกยี่บสองชั่วโมงในแต่ละวนันต้องระมัดระวังให้ตัวเองคืออย่าทำผิดก็มันก็เป็นเหมือนเป็นงานที่เราต้องดูแลต้องดูแล<ค>ด้วยโอ้โหต้อง,โอโองคุณอย่าทําผิดคุณอย่าไปทําอะไรที่ผิด ขนบของสังคมเด็ดขาดนะเพราะว่าคุณให้คำแนะนำคนอื่นอยู่ทุกสัปดาห์พุทโธพุทโธย้อนไปเมื่อสักแรกๆเนี่ยมันเป็นรายการเพื่อความบันเทิงปัญหาอะไรต่างๆก็มาเพื่อ e เ t e r t a i n แหละเฮฮาตลกแล้วก็ดีเจตัวผมเองก็พยายามเล่นมุกเล่นอะไรให้มันตลกเพราะว่าในช่วงแรกรายการมันยังต้องคารความ entertain อยู่ในแง่ของคนฟังแล้วก็ทิศทางมันก็เป็นแบบนั้นด้วยครับนั่นทำให้เกิดดราม่าครั้งหนึ่งครั้งใหญ่ๆก็ไม่ใหญ่มากหรอกแต่มันใหญ่สําหรับผมก็เป็นเรื่องสายที่โทรเข้ามาเรื่องของการเขาไปเกณฑ์ทหารแล้วก็เขาไม่ค่อยสบายใจว่าต้องแบบอาบน้ํารวมกับแบบผู้ชายในหูอะเงี้ยเนกอพี่่ะอะไรเงี้ยแบบพี่หนูแบบหนูเขินอะไรเงี้ยคือน เวลานั้นเราก็เออจับเสียงของสายนี้ดูท่าทางเป็นคนแบบเล่นได้เป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยแล้วก็ปัญหาเขาก็ดูรีแลกซ์เขาเขาไม่ได้แบบมันไม่ใช่ขอขาดบัตรตายนะมันไม่ใ่ตอนนั้นนะเาเวลานั้นน้ําเสียงของเขาไม่ได้ดูซีเรียสมากถึงขนาดที่แบบโอ้ไม่ไม่ไม่ตลกแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เออสายนี้น่ารักดีแล้วเราก็เราก็เลยเล่นไปว่ามหนูหนูแบบ เครียดทำไมเนี่ยคนก็อยากไปตรงนั้นเยอะแยะคือเราก็อําเขาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนฟังรู้สึกไม่ดีว่าเราไปเหมือนมีม,มีการเหยียดเพศอยู่แล้วก็มีมีเรื่องของสตอริโอไทป์อยู่การเหมารวมว่า,าน,อน,อน,น้องๆกระเพศนี้ต้องเฮฮาซี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง โอเคนะั่นคือดาราม่าแล้วก็มีเวลาหนึ่งอาทิตย์เนาะ,ะพระพุทธทอมพุทโวมันมันอาทิตย์ต่ออาทิตย์ตลอดเจ็ดวันนะั้นผมแบบโอโ้โหไม่เคยไม่เคยเจอดาราม่าแรงๆอะไรแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเราณนะวันนั้นเราก็แค่รู้สึกว่าเราไม่เคยมีปัญหากับเพศที่สามเลยเป็นเพศที่เราเอ็นดูด้วยซ้ําเพราะว่าเราเล่นกับผู้หญิงไม่ได้อืภรรยาเราดุเราเล่นได้แต่กับน้องๆพู้นี้เท่านั้นน้องๆที่เคยมาฝึกงานไอ้ทามทุกคนจะรู้ว่า ผู้หญิงนี่ผมจะไม่คุยด้วย่างเลยเว้นระยะโซเชียลดิสแทรไม่ทักด้วยซ้ำตัดตัดเลยเขาเลยมีข่าวลือในเอทาว่าพี่เผือกชอบแบบสาวชอบแบบโอ้โหถ้าเจอน้องๆพวกนี้มาเนี่ยผมเฮฮาเลยว่าไงอะไรอ่าเงี้ยคือผมแบบชอบเอ็นดูมากกลายเป็นว่าเราโดนโดนโดนกระแสอีกทางหนึ่งเลยว่าเหยียดเพศอะไรเงี้ยอืมอืมเรารู้สึกแย่มากเพราะเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันมันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงทีนี้แล้วก็แบบ นั่นทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเราเลยเราเลยมานั่งคิดกับตัวเองแล้วเรารู้เลยว่าหรือพุทกผู้พุทธู้โทวันนั้นหรือเขาไม่ได้ต้องการตลกกันแล้ววะรายการเรามันเดินทางมาเป็นหลายปีแล้วจนมันมาถึงจุดที่ทิศทางมันเปลี่ยนแล้วนี่วะไม่จําเป็นต้องตลกแล้วนี่วะพอตลกแล้วเป็นเรื่องแบบนี้มันทําทําไมทั้งทงที่ถ้าวันนั้นเราแค่นั่งฟังเฉยๆแล้วก็ให้คําปรึกษาไปตามมันก็จะจบไปแบบสวยงาม วันนั้นเราได้เรียนรู้เลยว่าตลกไม่ได้เหมาะกับทุก,ก,ทกสถานการณ์วิธีการเล่นตลกแบบเดียวกันไม่ได้เหมาะกับทุกรายการถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนกันแต่ตัวทํางานอย่างหนึ่งพูทอพผูโทอ,อย่างหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาผมขอโทษกับทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ประกาศแล้วไม่เอาแล้วไม,ไม่ไม่เล่นตลกอะไรแบบนี้แล้วดีกว่าในรายการทาั้งทั้งที่เจตนาเราแค่ยอยากทําให้กราฟรายการตรงนี้มันสนุกขึ้นมาหน่อย มันกลับกลายเป็นฟีดแบ็ที่ไม่ดีแล้วก็ก็นั่นเป็นการเรียนรู้ครั้งสําคัญเลยแล้วก็หลังจากนั้นจะพยายามระมาระวังตัวตลอดเรารู้แล้วว่าเราเข้าสู่สังคมที่เซนซิทีฟละม,มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็จะพยายามเรามาระวังตัวแต่มันก็เกิดขึ้นได้เนี่ล่าสุดก็เพิ่งไปเกิดดราม่ามาที่ที่ที่ช่องหนึ่งแล้วก็ก็รู้สึกแย่เหมือนกัน ทั้งๆที่เพื่อนๆและทีมงานที่ไปด้วยกันบางก็อาจจะไม่ได้รู้สึกรุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าเราเราพ่วงมาด้วยผู้ทอผู้ทองอย่างที่บอกเก้าอี้ตัวเนี้ยมันมันง่ายต่อการทำงานสองชั่วโมงแต่มันค่อนข้างที่จะหินในการระมัดระวังตัวประคับประคองให้อย่ามีดราม่าอย่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเพราะพอรายการมันเปลี่ยนพอรูปแบบรายการมันเปลี่ยนมาเริ่มเป็นแบบเนี้ย เออบางทีผมก็สงสัยแบบรายการที่เป็นใค้คำปรึกษาอย่างผมดูรายการนั้นเน็กดู <ừ> m, อย่างเงี่ย <ừ m, S 2> ธรรมชาติคนที่สามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ <ừ> m, ใน,ในใสายตาของ <ừ m. S 2> ของพี่เพืองอย่างเงี้ยค,คิดว่าต้องเป็นคนประเภทไหนถึงจะสามารถให้คําแนะนําคนอื่นเขาเขาโทรมาเขาต้องการอะไรจากเราเหนึ่งคือรับฟังนะผมว่าหนึ่งคือรับฟังแหละรับฟังอย่างแรกเลยแล้วก็คนที่มานาั่งตรงนี้ได้อะผมไม่รู้คนอื่นเป็นยังไงแต่ผมเจอมาเยอะเหมือนกันนะ เห็นอย่างนี้ก็คือผ่านดราม่าหลายๆอย่างในชีวิตมาครบถ้วนอะเรื่องความรักเอยเรื่องครอบครัวคุณแม่เสียคุณแม่ป่วยคือมันก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์หรือบางเรื่องก็เป็นเรื่องของคนรอบตัวเพื่อนอกหักบ้างอะไรบ้างผมว่าคนที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มามั้ง ที่จะพอบอกได้บางอย่างมันช่วยเหลือหรือแก้ไขไม่ได้หรอกแต่ว่าการที่คนที่เขาโทรมาแล้วเขาได้ยินว่าเฮ้ยพี่ก็เคยเจอแบบนี้ยเป๊ะเลยพี่เคยพูดคํานี้เลยสุดท้ายพี่ก็แก้ไม่ได้หรอกแต่โตมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆซาลงไปเองเขาก็อ๋อเออว่ามันบางอย่างไม่ต้องเป็นน้องแก้นี่แค่ทิ้งให้เวลามันมันค่อยๆเจือจางความรู้สึกลงไปก็ได้นี่ในบางปัญหาอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ผม ก็ผ่านอะไรมาเยอะมั้งเออเป็นคนอย่างที่บอกเป็นคนข้างรักอย่างเงี้ยมันก็อย่างเรื่องความรักก็พอจะมีหลายมุมม,ม,ม,มีหลายมุมม,มีผ่านมาในทุกๆสเตตัสเหมือนกันอะไรเงี้ยก็พอจะพอจะบอกได้อืมแสดงว่าหลายๆคนที่โทรเข้ามาบางครั้งเขาก็ไม่ได้ยด้คำตอบแล้วเราก็ไม่มีคําตอบให้เขาหรอกบางครั้งไม่มีเลยนะแฟฟังสายก็ไม่รู้แล้วว่าจะพูดยังไองอะไรเงี้ยหรือบางคนก็เขามีคําตอบในใจอยู่แล้ว เขาแค่โทรมาเช็คอีกสาคนในประเทศเนี้ยเขาจริงเขาถามมาเยอะแล้วแหละเพื่อนเขามั่งแต่จริงๆคืออยากฟังขออในตัวจริงเลยข้อเพิ่มอีกสามคนนี้คิดยังไงแต่จริงจรเขาอาจจะยืนอีกฝั่งหนึ่งตลอดก็ได้เพื่อนเขาก็ลุมด่าเขามาตลอดอ่ะสิบยี่สิบคนที่เขาเคยปรึกษามาก็ด่าเขามาตลอดอไหนลองอีกสักสามคนนี้ด่าไหมก็ด่าอยู่ดีแต่สุดท้ายเขาทําทําแบบไหนก็ทําแบบที่เขาตั้งใจนั่นแหละผมว่าคนเราลึกๆแทบมันคงมีคําตอบลึกๆอยู่ในใจอยู่แล้วแหละ สำหรับบางคนที่มืดแปดด้านเลยก็มีนะแต่ว่าคนที่มีคาตอบอยู่แล้วผมว่าก็เยอะเหมือนกันแหละที่โทรเข้ามาซึ่งจริงๆเนี่ยในฐานะพิธีกรเรารู้ไหมว่าไอ้คนที่โทรเข้ามาฟังจากเสียงเนี่ยมันเป็นประเภทไหนาพอทาเยอะๆเรารู้จริงเหรอรู้เลยว่าสายนี้ช่วยไม่ได้หรอกอวิธีที่เขาตอบรับกับคําแนะนําของเราหรือวิธีที่เขาปกป้องการกระทําผิดของบางทีเป็นฝั่งเขาหรือว่าฝั่งคนที่เขาผัวพันอยู่ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาพยายามปกป้องท,งทั้งที่เขาโดนกระทําอยู่องย เราก็มองแล้วว่าอ๋อ,อสายนี้คงยากแล้วล่ะสายนี้คงคงช่วยไม่ได้บางครั้งผมพูดไปเลยว่าไม่เป็นไรจงทรมานต่อไปก่อนเออเจ็บไปเลยทรมานไปเลยเนี่ยก็ร้องไห้ใช่ไหมเนี่ยเคยรียดใช่ไหมที่โทรเข้ามาพุดท้องเนี่ยออออก็ก็จงดื่มด่ากับความเจ็บปวดนั้นไปแล้วเดี๋ยววันหนึ่งหนูว่าทนไม่ได้เองแหละแต่คงไม่ใช่วันนี้อืมเพราะเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเราก็เคยเป็นเป็นคนที่ อ่ไม่สนใจทั้งนั้นว่าสถานการณ์ตอนนี้เราควรตื้อหรือไม่ควรตืออ้อแค่อยากสู้อ,อันนี้เรื่องของความรักนะส,สู้สู้แล้วก็เจ็บโดนด่ากลับมาโดนอะไรกลับมาเราเคยเป็นน้องคนนี้มาก่อนนะวันนั้นเราก็ไม่ไม่ฟังหรอกไม่แนะนำเรารู้หรอกเรารู้ว่านี่คือลนหาที่นะแต่เราก็ทําเพราะฉะนั้นก็จะพยายามเข้าใจเขาแล้วก็อ๋อไปช่วยไม่ได้จงไปดื่มด่ำกับความเจ็บปวดบางทีช่วงเวลานี้ก็ก็เท่ดีนะ ช่วงเวลาเล่นเอมวีนะอเอาน้ําลาดหัวมั่งอะไรมัง่งเออเอาไปเป็นแลนด์มาร์กอันหนึงในชีวิตเหมือนกันเนอจงเจ็บปวดซะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันตื่นขึ้นมามันบอกตัวเองได้เองว่าโอ้ไม่ไหวแล้ววะเพราะเราก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีตื่นมาวันหนึ่งมันก็เออไม่ใช่แล้วเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วมันพอเลยอืม,อมบางทีเราก็เป็นที่มาของการให้คําแนะนําที่บางทีเราก็อาจจะขัดใจคนฟังบางคนเพราะว่าบางทีเราก็แนะนําตามหลัก ความเป็นจริงที่เราเจอมาความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามนะทนอ่ะให้ทนอ่ะมันก็อาจจะเป็นคําแนะนําที่ไม่ได้ดีมากนักอย่างเงี้ยแต่เรารู้ว่ามันต้องทนืมแลอวอย่างงี้สมมุติว่าเราแนะนําไปแม่งเคยมีเรารับผิดชอบกับคําแนะนําเราอย่างไงอผมว่ามันน่ากลัวมากเลยในแง่วันนี้ที่รายการมันถูกผลิตมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคําแนะนําที่เราเราอาจจะเผลอออะไรไปแล้วโอ้โหมันเอฟเฟก์ชีวิตเขาเรารับผิดชอบสิ่งีได้ยังไงอ่ะต้องระวังมากในทุกคําพูดที่ที่ที่ก่อนที่เราจะ แนะนำออกไปเนี๋ยบางคนดูไลฟ์ของพุทธพุทโธเนี่ยบางคนจะพี่เผือเงียบจังเลยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบตลอดเวลาตรงนั้นเราพยายามจะคิดว่าพูดอันไหนแล้วจะเซนซิทีฟไหมไปกระทบอะไรไหมโดยเฉพาะแบบาสายของคนป่วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าถ้าเป็นไปได้อะเราคงไม่มีใครอยากที่จะเสี่ยงให้คำแนะนำในแบบที่แบบรับผิดชอบอย่างที่บอกแบก ความรับผิดชอบชีวิตเขาขนาดนั้นให้เลือกได้คงไม่ทําหรอกแต่ว่าในบางสายที่เขาโทรมาเขาก็ไม่มีใครจริงๆวะเออเขาก็ไม่มีไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆถึงถึงต้องโทรหาสามคนเนี้ยแตกต่างจากคนที่มีคําตอบในชีวิตอะไรอยู่แล้วแล้วก็แค่ขออีกสามเสียงก <คำ S 1> ารันตีนหน่อย <คน S 1> ใช่อยากได้การยืนยันเีเฉยบางคนคือศูนย์เลยหันซ้ายหันขวาศูนย์เลยไอ้สามคนนี้อาจจะเป็นแค่แค่สามคนในชีวิตที่แบบสุดท้ายแล้วสุดท้าย ก็ต้องทําให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดยังดีที่มันมีสามคนครับยังดีที่มันมีสามคนคนหนึ่งให้มุมนี้ถ้าเราฟังดูแล้วอสุ่มเสี่ยงเว้เราลองเข้าอีกทางซัพพอร์ตให้เขาอีกอีกสายนึงไว้ให้มันมีเส้นทางที่หลากหลายสำหรับเขาว่าถ้าคนนี้เขาฟังแล้วเขารู้สึกไม่ดีเขาอาจจะรู้สึกดีกับลูกกอฟเขาฟังผมแล้วรู้สึกไม่ดีนะเขาฟังต้นหอมเขาอาจจะหัวราอโอเค มันยังบาลานซ์กันได้แต่ผมเชื่อว่าดีเจทั้งสามคนทุกวันนี้เครียดครับเครียดแล้วก็รับผิดชอบสูงอืมอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราทํารายการทําอะไรมาขนาดนี้ยครับแล้วจนกระทั่งมันเริ่มกับคือเราต้องแบกเรื่องเคสของคนมากยนี้กลับมาในชีวิตจริงคุณเผื่อคุณมีพุทธพุทโธที่คุณให้ให้ที่ให้คุณไปปรึกษาได้ไหม ก็ถ้ามีใครเป็นคู่คิดก็ภรรยานี่แหละที่อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็แชร์กันทุกวันยอะไรเงี้ยน,นอกนแต่ส่วนใหญ่ผมก็เป็นฝั่งพู้โทพุูโทให้ภรรยาซะมากกว่าโอเคนะเออถ้าถามจริงๆไม่มีใครที่ที่ผมแบบมานั่งแล้วก็โอ้โหเฮ้ยวันนี้หนึ่งสองสามจีอย่างงี้มาฉัไม่ค่อยยังกลัวตัวเองเหมือนกันนะว่าตัวเองจะเป็นฟองน้ํามากเกินไปหรือเปล่าที่รับทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่โชคดีที่ผมบีบออกทุกวันนะ ถ้าผมเป็นคนที่ไม่บีบน้ําในฟองน้ํานี้ออกผมคงตายเลยนะน่าสนใจตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณบอกแล้วว่าความเครียดเป็นของมีประโยชน์ใช่ในวงการแพทย์เราไม่จะเราไม่ใชชอบได้ยินหมอพูดกันบอกว่าเครียดแพรเป็นของความเครียดเป็นเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องแย่อย่ามีหรือกะทั้งอย่างเรื่องการบีบเอาไอ้พวกอย่างนี้ออกพอจะแชร์ได้ไหมครับว่ามันมันโหจริงๆมันมันเป็นยังไงมันเป็นแค่การปลดล็อกความคิดอะไรบางอย่างเองอ่ะคือสุดท้ายแล้วความเครียดหรือว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเรามัน ไม่ดีก็มันก็ต้องเกิดจากความคิดปุ๊บเหมือนดีดนิ้วอะไรบางอย่างแล้วมันปลดล็อกได้อ่ะคืออย่างผมเนี่ยผมจะปลดล็อกด้วยตรก,กะในชีวิตผมจะผมจะสร้างตรก,กะขึ้นมาถ้าตรรก,กะนั้นมาอธิบายผมได้แล้วมันให้คําตอบแบบผมได้ผมปลดล็อกเลยอย่างเช่นเครียดไปทําไม,มแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้เครียดทําไมจบอ๋อถ้าเครียดไปก็แก้ไม่ได้ก็เครียดเปล่าๆไม่ต้องเครียดหรอวิธีแก้คือว่าอะไรพรุ่งนี้ตื่นไปแก้ใช่ไหมจบผมจะเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้รับ ความเครียดอะไรมาเนี่ยอย่างที่หมอบอกมันเหมือนฟองน้ำน ừ, ทั้งเรื่องตัวเอง ừ, ทั้งเรื่องคนอื่นในพูดคอ<ๆ>พูดโทนเนี่ยผมบีบออกให้เร็วมันก็เลยเบาตัวมั้งคือถ้าผมไม่รู้จักบีบออกนะผมตายแน่เลยผมผมอาจจะป่วยเลยด้วยซ้ำอ่ะบางคนแบ,บบว่านึกบีบออกมันเข้าใจง่ายแต่ว่าเพราะเป็นความคิดของคนอื่นถ, ừ, ถ้าเป็นของเราอย่างเงี้ยเป็นสมมติว่าบ้านมีปัญหา,อย,าอย่างที่ที่คุณว่ามาเนี่ยไปชำรกงานเขตไปอะไรมีวิธีแก้มันจบมันง่ายไงแต่อย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องความคิดของคนอื่นที่อยู่ในตัวเรามันบีบออกยังไงครับ ผมใช้วิธีเอาเรื่องของคนอื่นมาอินสปายตัวเราในเชิงที่ดีผมว่าทุกปัญหาผมพยายามบอกภรรยาบอกคนใกล้ตัวว่าทุกปัญหามีมุมดีในสายพุธทธพุทโธก็ตามผมพยายามบอกว่าทุกปัญหามองในด้านดีได้หมดอยู่ที่ว่าเราเราอยากจะมองมันไหมแล้วเรารู้สึก อีโลกสวยจังเลยเออเออรู้สึกแบบคุณหญิงถ้าฟังดูคนนึงคนคนที่สมัติกดสกปมาฟังแค่นี้เฮ้ยโลกสวยนะทุกปัญหามีเรื่องดีจะบ้าหรอมันจะเป็นไปได้ไงคุณเห็นแง่งามอะไรในในปัญหาในเรื่องวกอย่างคืออย่างปัญหาของคนอื่นๆในพูท้อพู้โทเนี่ยผมจะมาใช้ในการอินสปายตัวเองเลยว่าเรื่องมึงเบามากเลยเพื่อถ้าเนี่ยบ้านมึงยังทําไม่เสร็จหลังคารั่วนี่เรื่องมึงเบามากเลยฟ้าจะถล่มลงมาก็เถอะ เรื่องเบามากเลยจริงฟาถล่มก็ใหญ่เหมือนกันนะกันทล่มลงออมาทั้งผืนแล้วผมเลยเครียดตอนฝนตกเครียดมากเลยแบบต่อให้ฟ้ามันถล่มลงมาทั้งผืนน่ะสามสายที่โทรมาวันเนี้ยคุณทอพัฒโทรหนักกว่ามึงไม่รู้กี่เท่าอืมผมจะเอาปัญหาเหล่าเนี้มาเพื่อที่จะบอกตัวเองว่ามึงโชคดีแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาทุกปัญหาที่เราเจอเนี่ยคนเราเวลามีปัญหาเรามักจะมองไปหาคนที่แบบเขาชีวิตปกติสุขเนาะ ชีวิตเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเราแย่จังวะนอนเครียดเคียดเครียดมาร้องห่มร้องไห้แต่จริงๆเราไม่ได้มองแบบในแอร์เรียที่เขาแย่กว่าเราโอ้โหมีอีกเยอะแยะมากหมายจริงๆที่ปัญหาเราแม่งดูกระจิ๋วมากแค่เขาตื่นมามีชีวิตทุกวันนั่นก็คือดีแค่ไหนของเขาแล้วเงี้ย mm hmm. แล้วแล้วเราทําไมต้องเก็บเอาเรื่องนี้มาทําให้มันเกิดบาดแผลเกิด ท็อกซิกในร่างกายเลือดกลายเป็นกรดอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเรามองมันในแง่ดีเด้อ,รอเราเราใช้ปัญหาในพุทธพุทโธมามาขับเคลื่อนตัวเราว่าเราโชคดีแล้วนะเลิกเครียดมึงทํางานไม่ต้องเครียดดูที่ดูสายนั้นนี่เครียดกว่าเราใช้วิธีนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนสิ่งที่สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวัยนี้จริงๆมันก็เหมือนกับปัญหาในพุทธพุทโธมันก็เหมือนมาทำให้เราสกิปฟาสต์ฟอร์เวิร์ดโตเร็วไปเห็นโขอย่างนี้กว่ามากกว่า บมกหมสิ่งอายุวัยที่เราควร<ช>จะเป็นเหมือนกันเนอะใช่ครับมันมีหลายสายที่เราได้เห็นช่วงช่วงที่เรายังไม่เจอช่วงครึ่งหลังของชีวิตเนี่ยที่มัน嗯嗯ที่มันโอ้มันมันสอนเราเยอะมากทําให้เราได้ได้รู้เยอะมากอืเราวางแผนครึ่งหลังของชีวิตไว้เป็นแบบไหนบ้างเห็นเอา,อางี้เห็นตัวเองในตอนในตอนบ้านปลายเนี่อย่างเงี้ยเราเราเราเห็นเห็นแบบไหนเราวางเราคิดว่าอยากเป็นยังไงไม่กล้าวางละปล่อย ไม่อยากคิดภาพอะไรในในบ้านปลายของชีวิตเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นเราจะรู้สึกไม่ดมีเราไม่มีวันรู้เลยว่าบ้านปลายมันจะเป็นภาพแบบไหนจะเป็นบ้านหลังนี้ไหมจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแค่ไหนลูกเราจะติดเพื่อนไหมนะเวลานั้นเนาะ <c oughs> บ้านปลายหรือมันมันมันบอกไม่ได้ก็เลยไม่ไม่ไม ไม่พยายามที่จะสร้างภาพนั้นแล้วเพราะว่าไอภาพที่เราเคยมีตอน,นเด็กๆเรามีแล้ววันนี้มันเป็นภาพนั้นแหละแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้นะชีวิตผมผมรู้สึกว่าผมคอมพ l e t ในหลายๆอย่างแหละในมุมของผมเองนะผมได้ทำอะไรที่ผมไม่เคยคิดว่าชีวิตจะได้ทำเยอะแยะมากมายได้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ดีๆเยอะแยะมากมายอะไรที่ชีวิตนี้มึงไม่ได้ทำหลอกเพื่อ ก็ได้ทํำเพราะฉะนั้นในแง่ของความคอมพ l e t ในชีวิตอะผมไอภาพที่เราจินตนาการณวันนี้ตื่นมาทุกวันมันเป็นภาพนั้นแหละเพราะฉะนั้นที่เหลือผมท r ว่ามันเป็นกําไรแล้วกันผมจะให้มันเป็นกําไรของชีวิตซึ่งมาในรูปแบบไหนก็ได้ไม่เป็นไรคําว่ากําไรน้อยหรือมากได้หมดก็เคได้หมดสิ่งที่เหลือต่อจากนี้ก็คงคิดซะว่ามันเป็นกําไรของชีวิตได้มีโอกาสอยู่เพื่อใช้กําไรยาวหน่อยก็ดี หรือว่าจะเกิดเคาะก่อนเนี่ยคนโบราณนะเวลาพูดอะไรต้องเคาะหรือถ้าจะมีมีอะไรที่ทําให้เราได้ใช้กําไรมันน้อยหน่อยก็ไม่เป็นไรที่ผ่านมาเราได้ทําอะไรมาเยอะแยะแล้วนี่จริงมันมันเป็นเหมือนกับเป็นโปรไหมเป็นอีกด้านหนึ่งของความสําเร็จที่ได้มาครบเยอะเกินไปไหมก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเต็มอิ่มแล้วเนาะคือมันกลายเป็นชีวิตมันก็เหมือนอ่ะเหมือนกับเราเหมือนเราได้ประสบความสําเร็จประมาณหนึ่งทั้งด้านชื่อเสียงด้าน ใช่ครับผลงานการแสดงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเออมันก็เราก็ได้ได้ไปในที่ที่เราโอ้ยชีวิตนี้ได้มาได้มาเดินด้วยหรอว่าไปเดินพรมแดงงานนู้นงานนี้อะไรเงี้ยเออมันก็ในแง่ของน้านที่การงานมันก็คงถามว่ายังอยากทําอะไรอีกก็มันก็ก็ไม่มีแต่ว่าไม่มีแล้วก็ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรชันลิ้งกว่ที่เราเคยได้เคยทำใช่คือยินดีที่จะทําต่อไปแต่ว่าถ้าถามอยากทําอันนี้มากมันก็เคยทํามาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น มันก็ถือว่าเส้นชัยของผมอะ่ะผมผมเข้ามาละผมเข้ามาที่ทงตาหมักลูกละนี่แหละทุกวันนี้ที่ตื่นมาคือเส้นชัยของผมแล้วก็หลังจากนี้ก็เป็นกําไรอย่างที่บอกมันก็เลยทําให้เราคลายหลายๆอย่างในชีวิตแต่ว่ามันมีทั้งดีั้งไม่ดีเพราะว่าเรายังมีลูกคนนี้ที่ใช่ที่เพราะฉะนั้น <laughs> ถ้าจะมีอะไรที่เรายังไม่ปล่อยวางที่สุดในชีวิตตอนนี้ที่เหลือก็คือลูกคนนี้เขานั่นเองที่ยังต้อง ต้องเต็มที่ต้องแบบว่าซีเรียสกับเขาอะไรเงี้ยซึ่งควาังนี้ก็กลายเปว่าเราพยายามปล่อยวางแต่เราก็ไปเน้นอยู่ที่ก็เหลือเหลือคนเดียวที่ยังปล่อยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตอยู่ดีอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยครับอะไรที่มันยังต้องตึงก็ต้องยอมรับว่ามันต้องตึงก็แค่ยอมรับให้ได้ว่าเออเก่วลูกเรายังต้องตึงอยู่นะถ้าอย่างนี้สาหรับคนที่ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีคิดว่าเผื่อว่าเราจะเป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยคุณมีอะไรอยากจะแนะนําเหล่าคนพวกนั้นไหม ที่ท,ท,ที่ยังยังคิดหลงแล้าว,ว่ากูจะแข็งแรงไปจนถึงหกสิบอ๋อโอ้ยแสดงว่าเขายังอายุไม่ถึงสักสามสิบห้าฮะถ้าสามสิบ้าเนี่ยผลตัวสุขภาพเขาจะเริ่มบอกแล้วล่ะว,ว, <laughs> ว่าเขาต้องต้องทั้วันี้เวลาเพื่อนๆมานั่งคุยกันคุยเรื่องแบบเข่ามั่งปวดหลังเนาะว่า <ừ> เออเนี่ยไขมันพอกตับเยอะจังเลยอ่ะ <laughs> คือคือพอเข้าถึงวัยหนึ่งจะรู้ว่าเออ ความแข็งแรงนี้มันมันมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วแล้วก็สำหรับคนที่คิดว่าจะแข็งแรงต่อไปได้ถึง60ก็ก,ก็ดีครับแสดงว่าคุณก็ต้องมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ที่เป็นเหตุให้ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ออกกำลังหรือว่าเลือกอาหารการกินที่ดี ก็ดีแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมครับว่าส0บล้อจะเบรกแตกได้เสมอแล้วก็วิ่งเข้ามาชนเรา,เราได้เราอาจจะบังเอิญไปอยู่ตรงนั้นพอด,ดีเสาไฟเนี่ยเดินเดินอยู่เสาไฟอาจจะล้มฟาดลงมาที่รถไปเราเคยเห็นใช่ไหมใช่คานรถไฟฟ้าอยูรก็ล่วงลงมา,งมา,าหรือรถคันหน้าเบรกแล้วเหล็กแหลมทิ่มเข้ามาอย่างเงี้ยนั่นแหละสุดท้ายชีวิตมันก็คือความไม่แน่ไม่นอนเนาะเราแข็งแรงก็จริงแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้เราเราระมัดระวังเหมือนเราอะไรเงี้ยก็ เพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เพราะฉะนั้นปัจจุบันที่ที่ยังมีชีวิตกันอยู่ก็ทําดีกันให้เยอะที่สุดอะครับสมมุติว่ามันมันบอกได้ทุกทุกสเต็ปของชีวิตเลยนะอย่างเช่น ừ ừ ทะเลาะสมมุติผมทะเลาะกับภรรยาถ้าเกิดผมแบบทะเลาะกันด้วยคำรุนแรงเนี่ยสมมตินะ <ừ> แล้วก็ขับรถออกไปโมโห,โหไปซื้อของเซเว่นดีกว่าแล้วเนี่ย ไปแหกโค้งหน้าสเนี่ยคำสุดท้ายที่ผมคุยกับภรรยาคือคำทะเลาะกันเหรอคือคำที่เราเราพูดจาไม่ดีประชดประชันกันเหรออ,อหรือกระทั่งการทำงานอย่างเงี้ยโมโหกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับหัวหน้ามาด่ากันด่ากันเลิกงานออกไปคานหล่นใส่ทับตายอย่างเงี้ยความทรงจำสุดท้ายของคุณกับหัวหน้าคือคือเรื่องที่ด่าทอกันอย่างเงี้ยผมไม่อยากให้เป็นอย่าง,งานั้นเลยเออ จากไปก็จากไปให้คนยังยังรักยังคิดถึงเราในแง่ดีอะไรเงี้ยผมม็น่าจะสําหรับผมนะผมอยากจากไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ที่ยังแบบมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงก็ก็ดีครับแล้วก็คือเขาอาจจะไม่คิดว่าเขาแข็งแรงแต่เขาคิดว่าเฮ้ยกูยังไม่ตายเร็วนี่หรอกมันก็ขัดขานเขาไม่หล่นโดนกูหรอกหรือเหล็กแม่งไม่เสียบโดนก็มด้แล้วใช่กูไม่โดนหรอกอะไรอย่างเงี้ยสาธุขอให้ไม่โดนอย่างนั้นแต่ว่าถ้าโดนมันโชคร้ายมากเลยอะ อืมถ้ารวมมันก็คงโชคร้ายแล้วเราก็ไม่รู้ไงถ้า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 ไม่รวมก็ก็ดีครับแล้วก็แต่ถ้าวันไหนมันเป็นวันสุดท้ายขึ้นมาก็ก็เนาะเหมือนเราไม่มีวันรู้อะหรือหรืออยากจะหรือรอ,อาจจะมีแนะนําบอกบรรดาคนที่เนี่ยอาจจะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราแม่งจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้เราควรจะเตรียมตัวมันยังไงในการในการรองรับสิ่งนั้นอมผมว่าเป็นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วครับที่เราจะใช้ชีวิต โดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องวันสุดท้ายเท่าไหร่หรอกอม,มันนั่นแหละเป็นลางมาั่งหรือว่าคิดไปทําไมอะคิดไปก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมของผมที่มันผ่านอายุมาจนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเนาะสามสแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานที่มันทําให้เห็นสจธสรมของชีวิตมากขึ้นอะผมยังอยากจะยืนยันว่าเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันเมื่อไหร่จริงอ คนเรามันพร้อมที่จะเราพร้อมที่จะจากกันไปทุกเมื่อร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งบอบ,บางนะครับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันไม่ได้สมบุกสมบันขนาดนั้นนะอย่างที่เราเคยคิดเราโดนอะไรกับแทกแรงๆเนี่ยบางทีมันเอฟเฟกกับกับร่างกายเราโดยที่ไม่น่าเชื่อร่างกายมนุษย์เราบางกว่าที่คิดครับแล้วก็แน่นอนผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าวันหนึ่งวันสุดท้ายจะมาถึง แต่วันสุดท้ายของคนเราอยู่อยู่เมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะไกลอีกยี่สิบาปีอาจจะใกล้กาากลไม่มีใครรู้แต่ว่าเอาเป็นว่าระยะทางก่อนที่คุณจะไปถึงวันสุดท้ายอะก็อยากให้ทำให้มันดีแล้วกันอยากให้มันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นร่องรอยที่ดีที่คุณจะทิ้งไว้ในชีวิตอะไรเงี้ยเออไม่งั้นแหมถ้าจากไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีที่ทิ้งเอาไว้มันคงแหม อยู่แล้วทําไม่ดีนี่ยังก็ยังว่าเนาะคนก็ยังด่าทอนแต่คือก่อนตายยังแบบยังทําอะไรไม่ดีทิ้งท้ายไวอ้อีกอย่างผมว่าโอ้โหตายตายไม่หล่ะตายตายไม่หลับเสียดายยังเลยคนนั้นที่ตายไปอะไรเงี้ยเพราะว่าโอ้อย่างหนึ่งนะผมว่าผมเข้ามาสู่วัยที่เริ่มเห็นคนรอบตัวเริ่มเริ่มมีจากไปเยอะนะโดยเฉพาะปี2020เนี่ยเอออาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยก็ได้นะคนรู้จัก เพื่อนของเพื่อนอุบัติเหตุมั่งอะไรมั่งแบบอุบัติเหตุนี่เยอะมากเลยป่วยผมยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังมีเวลาตระเตรียมล่ำลาอย่างน้อยวาง<ด>แผนได้รู้ว่าจะเกิด<ผ>อะไรขึ้นอุบัติเหตุโป้งป,งปั้งขึ้นมามันโอ้ไม่ทันได้ล่ำได้ลาเนี่ยเห็นหลายคนแล้วมันทำให้เราเรียนรู้เลยว่าพอเนี่ยปัจจุบันทันด่วนจากกันไปเนี่ยอสิ่งที่เหลืออยู่นี่โคตนมีค่าเลย ไอเฟซบุ๊กเก่าๆที่เพื่อนเข้าไปดูอย่างเงี้ยผมรู้สึกเออมันมีข่าว่ะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาว่าเราอยากทําให้มันให,ให้ให้วันที่เราจากไปแล้วเราคนกลับมาย้อนดูมันมีแต่เรื่องราวที่เป็นโพสิทีฟดีงามครับอันนี้สุดท้ายครับช่วงเวลาขายของครับครับผมคุณเผือกอยากจะขายของอะไรสามารถจัดการได้ตรงนีง้ครับใช่ครับโอ้ดีเลยครับ เอาเอาผลงานการแสดงก่อนก็ช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์เพิ่งปิดกล้องไป2เรื่องครับตั้งแต่เปิดโควิดมานี่รับหนังรัวๆเลยครับดีครับครับด้วยรับรับเป็นตัวตัวแสดงชื่อเผือกอีกไหมครับไม่มีเผือกแล้วครับไม่มีเผือกแล้วแต่มีชื่อจริงคล้ายๆอยู่เหมือนกันเข้าสู่วัยที่ทำงานแบบ โหมละโหมงานเพื่อลูกแล้วอย่างที่บอกตึงอย่างเดียวคือเพื่อลูกนี่แหละไม่งั้นคงชิลลวชีวิตรับหนังเยอะมากปีนี้ปีเดียวมีสามเรื่องกำลังจะเปิดอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มีละครด้วยถ่ายละครกับช่องสามครั้งแรกในชีวิตไม่เคยเล่นละครเอามีล่ามีล่าเคยเล่น <okay. S 2> เคยเล่นก็จะมาเล่นช่องสามอีกเล่นกับน้องนายนะพัทแล้วก็ใบเฟิร์นครับรอติดตามดูได้ส่วนธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ทำเสื้อผ้าเด็กครับุย อา่อาไหนกระซิบหน่อยครับชื่อแบรนด์อะไรชื่อแบรนด์โ l l i p o p ครับถ้าเข้าใน IG ก็คือ l o l ิปป์คิดเติม s นะครับ th นะฮะก็หรือเข้าไปดูตามแท็กที่เวลาผมกับภรรยาลงกันได้อเอาไว้เหมือนอีกหน่อยไม่มีงานวงการแสดงจะได้มีมีรายได้ส่งเสียเขาเรียนหน่อยก็เป็นเป็นเสื้อผ้าฮาวายเด็กอะไรเงี้ยทีออ่ออกแบบเองอะไรเงี้ยครับอ,อยากมีเสื้อฮาวายเจ๋งๆให้ลูกใส่เพราะเราชอบใส่ ก็เลยทําแล้วก็ทําขายด้วยเลยครับคือเรื่องจริงเริ่มจากทาให้ลูกก่อนใช่ใช่แล้วก็เริ่มจากแบบอยากให้ลูกแบบมีเสื้อฮาวายแบบเจ๋งๆหน่อยอะไรเงี้ยใส่ก็เลยทําแล้วก็ทําขายด้วยเลยครับดีมากที่แบรนด์ลุิป๊อปฝากด้วยครับได้เลยขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็สําหรับอาทิตย์หน้าแขกรับเชิญของรายการเข้ามเมืจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามกันต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co The application is not fun podcast.